อร่อยไหมอร่อยครับทานแล้วเหรอยังครับมั่นใจครับชัวร์ชัวร์ครับสวัสดีค่ะฟ้าผ่านะคะมาเกนนะคะจอนซินนะครับค่ะวันนี้เราจะมาทำครอบครัวเว้นมาสเตอร์เชฟจูเนียใช่ค่ะจูเนียก็ต้องเป็นเด็กทำสิคะถูกต้องใช่ดูสิว่าน้องเกรซนะคะจะพิชิตผ้ากันเปื้อนครอบครัวแว่นไปได้หรือเปล่าวันนี้นะคะขอแนะนำนะคะอันนี้เชฟจอนอันนี้เชฟผ่านะคะเราก็จะมาตัดสินให้น้องเกรซค่ะเรามีเวลาให้ทั้งหมด60นาทีค่ะเรามาทำอะไรคะวันนี้ทำอะไรวันนี้เราจะมาทำปลาแซลมอนสเต็กครับพร้อมกับซอสโยเกิร์ตครับซอสโยเกิร์ตน้องเกรซจะเป็นคนทำเองทั้งหมดเคยทำอาหารไหมคะไม่ครับไม่เคยทำอันนี้เป็นใช่อันนี้เป็นคลิปแรกของน้องเกรซนะคะถ้ายังไงกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องเกรซอยู่นี้เลยค่ะว่าน้องเกรซจะทำสำเร็จหรือเปล่ากดไลค์กดไลค์ว่าน้องเกรซทำสำเร็จหรือเปล่าเรามีเวลาให้60นาทีนะคะน้องเกรซต้องเป็นคนต้มผักเองทอดเองแล้วก็ปรุงซอสเองทั้งหมดเลยทั้งที่ไม่เคยทำเตรียมตัวมาขนาดไหนคะเตรียมตัวมาเต็มร้อยค่ะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือ 2% แล้วค่ะตื่นเต้นไหมคะไม่ตื่นเต้นเลยโอ้โหตื่นธรรมดาชิวๆค่ะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาเนาะแต่เดี๋ยวเราจะออกจากสเตจนี้ไปก่อนแล้วให้น้องเกดดูเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าอุปกรณ์ตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะอะไรค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับเดี๋ยวกรรมการจะนั่งอยู่นี่นะคะจะคอยให้กำลังใจนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาเลยนะคะหนึ่งสองสามจับเวลาค่ะเอาเลยทำเลยไม่ต้องกลัวเราเน้นทาเกตไม่ต้องกลัวไม่กลัวกลัวอะไรอ่ะเสื้อเปื้อนหมดเลยอย่างนี้เนี่ยเราถึงต้องมีผ้ากันเปื้อนไงคะแต่นี่เราต้องมาชิมเรายังไม่มีผ้ากันเปื้อนใช่ไหมใช่เราต้องมาชิมค่ะยังไงบ้างคะทำครั้งแรกไหมคะครั้งแรกค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้เราทำซอสอะไรคะวันนี้วันนี้เราจะมาทำซอสโยเกิร์ตครับอ๋อซอสกินได้ไหมคะกินได้ครับมั่นใจไหมคะครับมั่นใจแล้วคู่ต่อสู้ต่างๆรู้สึกไงกับคู่ต่อสู้คะไม่รู้สึกยังไงเลยครับขอให้สู้ๆนะคะครับค่ะถ้าไม่อยากเป็นเชฟไม่อยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคนธรรมดาครับจริงไหมนี่นึกแล้วนึกออกเชฟขอฟองดูกันไม่ออกโอ้สุดยอดเลยค่ะโอ้สุดยอดค่ะเชฟคนนี้สะอาดทุกอย่างไม่ต้องใส่เปลือกลงไปนะคะสุดยอดค่ะอะไรคะทำซอสใหม่อ๋อคิดอยู่ใช่ไหมอันนี้คิดความยากง่ายของเมนูนี้ค่ะเชฟจอนเป็นยังไงคะความยากง่ายไม่ยากนะครับไม่ยากเด็ก12ผมว่าไม่ยากแล้วน่าจะทำได้ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็จะคอยดูจริงๆแล้วเราอยากได้หนังกรอบค่ะปลาแซลมอนต้องหนังกรอบแล้วเนื้อต้องสีชมพูค่ะสิ่งนั้นที่เราต้องการใช่ค่ะเราต้องดูว่าเด็กคนนี้จะผ่านพ้นตรงวิกฤตตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะคะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูติดตามตอนต่อไปค่ะได้ครับผมโอเคค่ะเป็นไงครับตอนนี้ทำอะไรอยู่
กำลังทำปลาแซลมอนมันเป็นอะไรครับตรงนั้นรู้สึกว่ามันจะเป็นก้างอ๋อเป็นก้างชอบของคนกินนะคะทำอะไรต่อเนี่ยต่อไปก็จะใส่แม่แป้งอเนกประสงค์ถ้าโรยนี่กินขาดมากเลยแต่ขาดก็มีกินเงียบเลยใช่เราต้องหมักไว้ก่อนเหรอคะปลาค่ะใช่ค่ะแล้วเราจะทำขั้นตอนไหนต่อคะเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมต้มผักอ๋อต้มผักโอเคเลยแล้วจะน้ำพริกมาไหมอ่ะอันนี้ผักบรอกโคลีครับอันนี้กลับมาทำซอสอีกเหรอคะเพราะว่ารสชาติมันเปรี้ยวเกินไปครับอ๋อชิมแล้วเปรี้ยวเกินไปใช่แล้วแก้ปัญหายังไงคะก็ทำการใส่มายองเนสเพิ่มแล้วก็ใส่เกลือค่ะแล้วรสชาติดีขึ้นยังคะก็ยังไม่ได้ชิมค่ะชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะต้องคนให้เกลือเข้ากันอืมชิมใช่ไหมคะใช่ค่ะมีลักษณะดีนะคะเป็นไงคะดีครับอ๋อดีขึ้นใช่ไหมคะสุกชัวร์ใช่ไหมครับเนี่ยก็บรอกโคลีน่าจะยังไม่สุกแต่แค่หลอดชัวร์ตักเลยครับทำไมต้องเอาไปใส่น้ำอีกอันนึงอะคะให้มันน็อกน้ำครับน็อกน้ำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะจะทำให้มันกรอบค่ะอ๋อผักจะกรอบแสดงว่าเด็กคนนี้นะคะจอดจอดอันนี้มีคนบอกมาหรือเปล่าหรือว่าไงก็เรียนรู้ด้วยตัวเองครับนี่ทำมาหลายครั้งแล้วจะมาสเต็กเนี่ยไม่ครับไม่เคยทำเลยครับส่วนมากที่ไหนคะดูมาดูจาก YouTube ครับอ๋อดูจาก YouTube เป็นเด็กดู YouTube กันเยอะเนาะใช่โอ้โหค่ะอุ้ยตายแล้วค่ะน้ำมันเยอะค่ะน้องแล้วก็มีจุกตายแล้วค่ะน้องมันมีจุกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรต้องเป็นประสบการณ์ค่ะต้องเป็นประสบการณ์นะคะเพราะใส่น้ำมันเยอะปลาทิ้งนิดเดียวค่ะก็จะไม่มีเนี่ยนี่ทำแรกของการทอดนะคะมันก็จะมีจุกตอนนี้ผ่านไป45นาทีแล้วนะคะครับเชฟเราจะต้องเตรียมจัดจานแล้วค่ะปลาแซลมอนของทุกคนจะต้องลงกระทะแล้วตอนนี้นะแล้วไม่มีเวลาเพียงพอแล้วค่ะแล้วทุกจานจะต้องชิมทุกจานก่อนเสิร์ฟนะคะครับเชฟเขาขึ้นยังไงครับเชฟจัดจานของเชฟกันนะคะจะหมดเวลาแล้วนะคะครับเชฟของเราใกล้หมดแล้วค่ะ5 4 3 2 1 0หมดเวลายกมือค่ะครับอ๋อหมดเวลาแล้วนะคะโอเคทันเวลา
ลาพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมแล้วก็มาให้คะแนนกันเลยนะคะหนูคิดว่าหนูมั่นใจแค่ไหนคะเนี่ยมั่นใจเต็มร้อยครับหนูคิดว่าปลาแซลมอนของหนูเนี่ยผ่าออกมาเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นสีชมพูไหมคะเป็นครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันหนังกรอบนะคะถือว่าหนังเขาโอเคค่ะตรงนี้เห็นไหมคะหนังกรอบเลยค่ะโอเคสีชมพูจริงๆค่ะเห็นไหมครับสีชมพูครับจัดจานได้สวยดีนะคะครับก่อนอื่นนะคะเชฟต้องขอชื่นชมก่อนค่ะทอดปลาได้พอดีมากๆค่ะแล้วก็ซอสที่กินกันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างออกเปรี้ยวๆนิดนึงทำให้เวลากินแล้วไม่รู้สึกเลี่ยนค่ะเรียกว่าโอเคค่ะครับสู้ต่อไปค่ะครับมาครับเชฟจอนจะมาดูก่อนครับการแต่งหน้านะครับก็แต่งดีฮะสวยดีน่าทานแต่ว่ารสชาตินี่ยังไม่รู้ค่ะการทอดปลานะครับก็สวยงามและก็หนังกรอบนี่ค่ะหนังกรอบเลยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ค่ะอร่อยไหมอร่อยครับทานแล้วเหรอยังครับมั่นใจครับชัวร์ชัวร์ครับตอนนี้เชฟไม่พูดอะไรนะคะเชฟเดินออกไปค่ะใช้ได้เลยถือว่าอร่อยนะคะอร่อยอร่อยค่ะโอเคเจ้โอ้ยโอ้ยแสดงว่า EP แรกนี้น้องเกสจะได้ผ้ากันเปื้อนไปใช่ไหมคะจอนต้องได้ครับต้องได้ไปนะคะลองชิมดูครับคนทำโอเคค่ะคนทำลองชิมนะคะคนทำก็ยังไม่ได้ชิมแต่ซอสค่ะยังไม่กินผักเลยโหหั่นยากมากเลยมันเละใช่ต้องหั่นดีๆค่ะอร่อยอร่อยเป็นไงคะอร่อยมากนิ่มอร่อยอร่อยบอกแล้วค่ะนี่นะคะน้องๆพบกันกับความสนุกแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่า EP หน้าเราจะเอาอะไรมาทำอีกนะน้องๆก็เตรียมคอมเมนต์ได้เลยอยากเห็นซูเปอร์จูเนียร์น้องเกสนะทำอะไรเชฟจูเนียร์น้องเกสทำอะไรเนาะคอมเมนต์ได้เลยชอบกินอะไรก็คอมเมนต์เลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เชฟจอนนะคะมอบผ้ากันเปื้อนค่ะได้ครับครับนี่นะครับอืมโอ้แม่ครับเป็นมาตรฐานที่ดีโอ้โหผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนก็โกเว้นได้ไปแล้วรอบหน้าจะได้ไม่เลอะมายองเนสอีกนะคะครับโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วถ้าชอบพวกเราครอบครัวแว่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้เป้าพาน้องเกดจอนจีนลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายHello, Madabalina, Tenan, Dina, Tenan, Dina, 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 Dina,